สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆมาเราทุกคนได้ฟังกันทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยประเทศอิหร่านกำลังเกิดการประท้วงครั้งใหญ่นะครับโดยที่การประท้วงครั้งนี้เนี่ยนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยมันคือการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสตรีเพราะในวันที่16กันยายนที่ผ่านมานี้เองเนี่ยได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาซาอามินีเธอเนี่ยนะครับผมได้เสียชีวิตลงหลังจากที่เธอเนี่ยนะครับผมโดนจับกลุ่มตัวโดยกองกำลังตำรวจที่ถูกเรียกว่าตำรวจศีลธรรมซึ่งทางหน่วยงานตำรวจเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเธอเนี่ยนะครับผมเสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวแต่ว่าชาวอิหร่านเนี่ยเขาไม่เชื่อกันเขาเชื่อว่าเธอเนี่ยถูกทำร้ายถูกซ้อมจนเสียชีวิตในคุกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไปเล่าในช่อง Politic World ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยเรานะครับจะมาพูดกันถึงหน่วยงานตำรวจที่จับเธอไปเนี่ยนะครับผมตำรวจศีลธรรมเนี่ยมันคือหน่วยงานอะไรหน่วยงานตำรวจศีลธรรมหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอิหร่านเนี่ยนะครับผมมันจะอ่านออกเสียงว่ากาชีเออร์ซาดนะครับผมถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยรู้จักกันในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผม3ชื่อนั่นก็คือ Guidance Patrol Morality Police และ Fashion Policeทำไมถึงต้องเป็นแฟชั่นโพลิสนะครับแฟชั่นนี่หมายถึงอะไรหมายถึงการแต่งตัวเหรอใช่แล้วครับหน่วยตำรวจหน่วยนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจตรานะครับผมคอยจับใครก็ตามที่แต่งตัวขัดกับกฎหมายชารีอะห์ลอซึ่งชารีอะห์ลอเนี่ยคืออะไรนะครับผมถ้าพูดกันอย่างง่ายๆอธิบายสั้นๆนะมันเป็นกฎหมายศาสนาที่ประเทศมุสลิมเคร่งๆนะครับผมหลายประเทศทั่วโลกเลยเอากฎหมายนี้มาใช้ซึ่งในตัวบทกฎหมายเนี่ยก็จะมีนะครับผมกฎต่างๆที่นอกเหนือจากกฎที่เป็นซิวิลลอหรือว่าคอมมอนลอที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเขาใช้กันเนี่ยมันจะมากไปถึงนะครับผมการห้ามแต่งตัวการห้ามรับประทานเครื่องดื่มมึนเมาการห้ามรับประทานหมูและอื่นๆนานาอีกมากมายที่เป็นกฎของชาวมุสลิมสรุปง่ายๆเนี่ยคือกฎของชาวมุสลิมที่ถ้าทำผิดกฎเนี่ยจะโดนโทษที่เป็น practical นะครับผมติดคุกจริงโดนทำโทษจริงและโดนตีจริงด้วยตำรวจ Fashion Police หรือว่า Morality Police พวกนี้เนี่ยนะครับก็คือผู้ที่ทำหน้าที่พิทักษ์กฎหมายนี้คอยจับคนทำผิดกฎเนี่ยไปลงโทษนั่นเองโดยที่หลักๆเนี่ยนะครับผมที่จะจับกันมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการแต่งกายของผู้หญิงเรื่องของกฎการแต่งตัวของผู้หญิงในอิหร่านเนี่ยนะครับผมหลังจากการปฏิวัติอิหร่านในปี 1979 เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับผมจากเดิมที่เคยใส่เสื้อผ้าแบบตะวันตกได้ใส่กางเกงยีนใส่กระโปรงสั้นใส่เสื้อรัดรูปได้เนี่ยหลังจากการปฏิวัติแล้วเอาชารีอะห์ลอมาใช้เนี่ยผู้หญิงจะถูกบังคับให้ใส่ฮิญาบทุกคนเมื่อโตเป็นสาวนะครับผมซึ่งไอ้คำว่าโตเป็นสาวเนี่ยมันไม่ได้มีการระบุอายุอย่างชัดเจนแต่โดยประมาณเนี่ยนะครับผม7 ขวบก็ต้องใส่ฮิญาบกันแล้วส่วนเสื้อเนี่ยก็ห้ามเป็นเสื้อรัดรูปเด็ดขาดต้องเป็นชุดที่โคร่งนะครับไม่ให้เห็นสัดส่วนของผู้หญิงคนนั้นนี่เนี่ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมนะตำรวจพวกนี้เนี่ยถึงถูกเรียกว่าแฟชั่นโพลิสไว้คอยจับผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งตัวแบบที่เราพูดไปเมื่อกี้ซึ่งประวัติศาสตร์ของ Guidance Patrol หรือว่าแฟชั่นโพลิสเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เรียกได้ว่าในปี 1980 เนี่ยหลังจากเกิดอิสลามิกเรวิลูชันในประเทศอิหร่านเนี่ยคณะกรรมการปฏิวัติแห่งอิสลามของอิหร่านเนี่ยก็ได้นะครับผมจัดตั้งกองกำลังนี้ขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยมีชื่อว่าอิสลามิกรีลิเจียสโพลิสและในภายหลังก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Guidance Patrol นี่แหละซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นกองหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอิหร่านไม่ต่างอะไรจาก191บ้านเราไม่ต่างอะไรจากกองปราบเลยนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของการตรวจจับเสื้อผ้าแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องอื่นอีกยกตัวอย่างเช่นเทศกาลวาเลนไทน์เทศกาลคริสต์มาสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมที่เป็นเทศกาลของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะถูกแบนนะครับผมและห้ามจัดห้ามมีการซื้อของขวัญให้ห้ามอะไรทั้งนั้นเลยถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยนะครับผมเจอใครก็ตามที่ตั้งต้นคริสต์มาสเนี่ยก็สามารถเข้าไปจับกุมได้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายของบ้านเขานะครับผมค่อนข้างที่จะเคร่งครัดกันเลยทีเดียวกับชารีอะห์ลอท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมในวันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลสั้นๆเล็กๆน้อยๆอิงกับเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเหมือนกันนะครับผมเพราะการประท้วงปัจจุบันเนี่ยที่เกิดในอิหร่านตอนนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะไอ้หน่วยนี้เนี่ยนะครับผมไปจับและน่าจะทรมานนะครับผมหญิงสาวที่อายุ22คนหนึ่งจนเสียชีวิตจึงเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ10ปีของประเทศอิหร่านเลยก็ว่าได้ยังไงก็รอติดตามเรื่องนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตให้อาจจะในช่อง Politic World เพราะมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเนาะโอเคครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ